เอาว่าวันนี้นะวันนี้เวลานี้วินาทีนี้คิดว่ากิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับปลัดอบต.ที่จะดำรงตำแหน่งที่นี่นะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ย้ายไปบางบ่อเนี่ยเนื่องจากได้ผลบุญจากช่องแคบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีทั้งหมดเรามีผู้บริหารที่ดีมีอยู่ในแพทย์เรามีสื่อมวลชนนะครับที่พร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าการวนย้ายไปครั้งนี้เนี่ยปอเองก็ได้ไปสอบนะครับซึ่งมีคู่แข่งประหลัดเทศบาลทั้งหมด5คนนะครับเหมือนที่บอกแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาให้น้ำหนักกับปลัดอบต.จ้องแคบอันดับหนึ่งก็เลยได้ไปดำรงตำแหน่งก็ถือว่าอบต.แคบได้สร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อบต.บางบ่ออย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่รองรับกรุงเทพมหานครกับชลบุรีเป็นพื้นที่ที่สำคัญเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้เพราะนั้นไอ้การที่ว่าเราได้ออกจากจ้องแคบเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์อย่างยิ่งนะครับเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศเพราะนั้นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่นี่ถือว่าเป็นแรงผลักของเจ้าพ่อพวอด้วยที่เรานับถือนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นไอ้การถูกตายที่ว่าเขาตัดสินใจว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งแทนคนเก่าที่ปลดเกษียณไปในที่สุดแล้วก็เลือกเราขึ้นตอนนั้นผมก็ได้บนบานเจ้าพ่อพวอไว้ว่าขอให้ได้รับชัยชนะและก็สำเร็จนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหัศจรรย์นะครับเพราะว่าการไปครั้งนี้ก็เผื่อว่าจากแม่ทับใจเดินไปอยู่ที่หน้าพระนครนั่นเองนะครับโอกาสต่อไปที่บอกว่าถ้ามีอะไรที่จะพูดคุยเรื่องประสบการณ์วิทยานางนะครับก็พร้อมที่จะแชร์ให้น้องๆทุกคนเพราะที่นู่นเป็นแบบเมืองหลวงนะครับที่นี่ก็ชนบทแต่ว่าในชนบทนี้เขาก็ยอมรับนะครับไปที่ไหนๆนะครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้ไม่มีโอกาสได้ลืมได้กับจนชั่วชีวิตของปลัดสุรศรีนะครับกับอบต.ช่องแคบก็ถือว่าเป็นอบต.ที่รักยิ่งนะครับและก็ถือว่าความเป็นปลัดอบต.ตั้งแต่เริ่มปี39สำเร็จครับเพราะว่าปลัดเป็นตั้งแต่ปลัดอบต.ขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่